และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุทหารพรานปะทะกับขบวนการข้นยาเสพติดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคนร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนและยึดเฮโรอีนได้จำนวนมากเมื่อเวลาสีนาฬิกาวันนี้ทหา,ารพรานกองทัพภาคที่3ส่วนแยกหนึ่งปะทะกับขบวนการขนยาเสพติดที่บริเวณป่าลินจีหมู่บ้านแสนสุขตาวนท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังการประทะทหารเข้าตรวจสอบพื้นที่พบคนร้าย8คนเสียชีวิตหนึ่งคนยึดเฮโรอีนได้จำนวนมาก พร้อมกระสอบกระจายตามป่าและลูกระเบิดคว้างนอกจากนี้ยังพบรอยเลือดเป็นทางยาวเข้าไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยระดมกำลังไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดที่เหลือ